หลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเก่งส่งคลิปแกะกล่องแล้วก็ส่องรอบๆตัวเครื่องของ Realme XT กันไปแล้วนะคะแล้วก็รวมถึงมีการเปรียบเทียบว่ารุ่นนี้ต่างกับ Realme 5 Pro ยังไงไปให้ฟังกันเรียบร้อยแล้วคราวนี้มาถึงรีวิวการใช้งานจริงกันบ้างอันนี้น่าจะเป็นสิ่งที่หลายๆคนรอคอยนะคะเพราะว่าหลายๆคนน่าจะอยากรู้แล้วว่าเรื่องของกล้องหลังจัดมาให้เต็มที่4ตัวความละเอียดกล้องตัวหลักถึง64ล้านพิกเซลแบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมป์ของรุ่นนี้มันจะมีดียังไงบ้างการใช้งานจริงจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมาดูพร้อมกันในรีวิวนี้ค่ะดีไซน์จริงๆเนี่ยเรื่องของดีไซน์มีการพูดถึงแบบจัดเต็มไปแล้วนะคะรวมถึงมีฟีลลิ่งการจับเครื่องครั้งแรกในคลิปแกะกล่องด้วยถ้าเกิดใครอยากดูเต็มๆไปดูคลิปนั้นก็ได้นะแต่อันนี้มาย้ำกันอีกนิดนึงละกันสำหรับดีไซน์ฝาหลังของรุ่นนี้เนี่ยจะทำออกมาให้ดูสะอาดดูคลีนแต่ว่าดูมีกิมมิกนะคะโดยฝาหลังรุ่นนี้จะเป็นฝาหลังเงาๆมาเป็นแนวกลอสซี่ค่ะแต่ว่ามีการไล่เฉดมีการไล่สีดีเลยนะโดยสีนี้มีชื่อว่า Pearl White ค่ะนั่นก็คือสีของไข่มุกเพราะฉะนั้นเลือกของการเหลือบสีเนี่ยจะคล้ายๆกับไข่มุกจริงๆเลยล่ะสำหรับสีของรุ่นนี้เนี่ยมาละมุนด้วยดีไซน์แบบ Sparkling Hyperbola ค่ะนอกจากความไล่สีเวลาปิดไปปิดมาแล้วเนี่ยมันยังแฝงไปด้วยลายที่ด้านหลังเวลาที่กระทบกับแสงจะเป็นลายคล้ายๆกับตัว X ตามชื่อรุ่นด้วยเนาะส่วนตัวคือชอบนะชอบสีแนวนี้อยู่แล้วค่ะมันละมุนมากมีความเมอร์เมดยูนิคอร์นไข่มุกแบบ All in One แล้วก็ตัดขอบเครื่องมาให้แมตแบบนี้มาพร้อมกับฝาหลังโค้งลงทั้ง2ด้านซึ่งก็กระชับรับกับฝ่ามือดีค่ะที่ด้านหน้าของรุ่นนี้เนี่ยให้มาพร้อมกับหน้าจอใหญ่ 6.4 นิ้วและก็เป็นจอแบบซุปเปอร์ AMOLED แล้วด้วยมาพร้อมกับติ่งหน้าจอทรงหยดน้ำเพื่อช่วยเพิ่มพื้นที่ในการใช้งานจอด้วยค่ะการใช้งานมาดูเรื่องสเปคกันก่อนค่ะสำหรับรุ่นนี้เนี่ยมาพร้อมกับชิป Snapdragon 712 AIE รัมจัดมาให้เต็มที่ที่8 GB หน่วยความจำภายใน128 GB นะคะและก็แน่นอนถ้าเกิดใครอยากจะเพิ่มเมมสามารถเพิ่มได้ค่ะเพราะว่าถาซิมที่เขาให้มาอันนี้เนี่ยเป็นแบบ Triple Slot ค่ะรองรับการใช้งาน2ซิมได้แบบ Dual 4G แล้วก็ใส่ Micro SD Card ควบคู่ไปพร้อมกันได้ไม่มีปัญหาส่วน Wi-Fi เองรุ่นนี้รองรับครบๆค่ะทั้ง 2.4 GHz แล้วก็5 GHz ด้วยและจากที่ลองมานะผลการวัดประสิทธิภาพของ AnTuTu เนี่ยทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยค่ะแม้ว่าจะมาพร้อมกับชิปเซตตัวเดียวกับ Realme 5 Pro แต่ว่าเรื่องของประสิทธิภาพในการวัดผลคะแนน AnTuTu ทำออกมาได้ดีกว่าอีกนะมาต่อกันที่การใช้งานหน้าจอกันบ้างนะรุ่นนี้อย่างที่บอกไปค่ะว่ามาพร้อมกับจอใหญ่ที่ 6.4 นิ้วเลยความละเอียดอยู่ที่ Full HD Plusเรื่องของการใช้งานถือว่าเต็มตาดีสีสันก็ทำออกมาสดใสเลยเรื่องการใช้งานทั่วไปทำได้แบบครบๆไม่ว่าจะเป็นการไถเฟซท่องเว็บดู YouTube ไม่ติดขัดใดๆค่ะและแน่นอนว่ามาพร้อมกับฟีเจอร์อื่นๆของ Realme ที่เสริมการใช้งานต่างๆให้สะดวกมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการไถ3นิ้วเพื่อแคปหน้าจอหรือว่าไถเพื่อแบ่ง2แอปพลิเคชันใน1หน้าจอก็ได้วาดหน้าจอตอนจอดับเพื่อเปิดแอปก็ได้มีคิดสเปซให้กำหนดแอปพลิเคชันกำหนดเวลาสำหรับเด็กๆในการใช้เครื่องได้รวมถึงยังมีสมาร์ทไซด์บาร์ให้ลากแอปพลิเคชันใช้บ่อยจากข้างจอออกมาได้ด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเอาไปใช้ในการเล่นเกมเนี่ยจะมีฟีเจอร์เสริมสำหรับการเล่นเกมควบคู่ไปกับเกมสเปซที่ให้เราสามารถตั้งค่าประสิทธิภาพในการเล่นเกมพร้อมกับตัดการรบกวนได้ด้วยเนาะนอกจากนี้เนี่ยเขายังมี Hyperboost 2.0 มาช่วยรีประสิทธิภาพในการใช้งานได้ดีขึ้นอีกทางเพราะว่ามาพร้อมกับเฟรมบูทที่จะช่วยให้เฟรมเรทเสถียรขึ้นแล้วก็มีทัชบูทที่จะช่วยในเรื่องของการทัชไม่ดีเลย์ด้วยค่ะส่วนการเล่นเกมจริงอันนี้เก่งไปลองมาให้เรียบร้อยแล้วนะใช้งานได้แบบครบๆเรื่องของการเล่นทำได้ดีลื่นๆไม่ติดขัดค่ะอย่าง ROV รุ่นนี้แน่นอนเปิดโหมดเฟรมเรทสูงได้อยู่แล้วเรื่องของเฟรมเรทระหว่างการเล่นก็ทำได้ค่อนข้างนิ่งดีเลยค่ะส่วน PUBG เองเปิดสุดได้ที่กราฟิก HD เฟรมเรทสูงเนาะกล้องสำหรับเรื่องกล้องของรุ่นนี้ให้กล้องหลังมาที่4ตัวแบบจัดเต็มเลยค่ะมาดูที่กล้องหลักกันก่อนนะสำหรับกล้องหลักให้ความละเอียดมาเยอะถึง64ล้านพิกเซลอันนี้ใช้เซ็นเซอร์ของ Samsung GW1 ด้วยซึ่งข้อดีก็คือขนาดของเซ็นเซอร์ที่มันกว้างทำให้เก็บแสงต่างๆได้ครบมากขึ้นนะคะนี่ยังไม่นับรวมถึงเรื่องของ Theta Cell ที่มีมาให้ทำให้รุ่นนี้เนี่ยสามารถเก็บภาพต่างๆได้แสงสว่างแล้วก็สีสันสดใสรวมถึงรายละเอียดก็ครบๆด้วยค่ะอ่ะพูดถึงเลนส์หลักไปแล้วมาดูอีก3เลนส์ที่เหลือนะคะมีเลนส์อัลตร้าไวด์มาให้ที่ความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนอีก2เลนส์เนี่ยความละเอียด2ล้านพิกเซลเท่ากันเลยก็คือเลนส์วัดระยะกับเลนส์มาโครนั่นเองค่ะแน่นอนค่ะรุ่นนี้ยังคงมี AI มาให้ใช้งานเหมือนเดิมซึ่งโดยรวมเก่งว่าการจัดการซีนของ AI ถือว่าทำได้ดีนะเพราะฉะนั้นสามารถเปิดใช้งานทิ้งไว้ยาวๆได้เลย
ส่วนการถ่ายภาพทั่วไปรุ่นนี้ทำได้ดีไม่มีปัญหาค่ะแต่ว่าจะใช้เทคนิคในการรวมพิกเซลเนาะถ้าเกิดใครอยากได้ภาพที่ความละเอียด64ล้านพิกเซลจริงๆได้ภาพที่ใหญ่ขึ้นเอาไปอัดรูปได้เอาไปครอปภาพได้อันนี้ต้องไปเลือกเปิดโหมดใช้งานก่อนค่ะอ๋อแล้วถ้าเกิดใครอยากได้ภาพที่สีสันสดใสขึ้นกว่าเดิมอันนี้เขามีโครมาบูสต์เข้ามาเป็นตัวช่วยนะเลือกเปิดปิดได้เปิดปุ๊บภาพก็จะสีสันสดใสขึ้นอีก1สเต็ปปั๊บถือว่าเป็นออปชั่นเสริมแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนค่ะส่วนใครที่อยากเก็บวิวรอบข้างได้แบบกว้างๆมากขึ้นอันนี้เขามีเลนส์ซูเปอร์ไวด์มาให้อยู่ที่119องศาค่ะเก็บวิวได้ครบๆแบบนี้เวลาที่ไปเที่ยวก็หายห่วงได้ค่ะหรือถ้าเกิดอยากเก็บภาพใกล้ๆได้รายละเอียดของสิ่งเล็กๆแบบครบๆเนี่ยจะใช้โหมดมาโครก็ได้เนาะอันนี้ให้เราเข้าใกล้วัตถุได้มากกว่าเคยใกล้ได้ถึง4เซนเลยเพราะฉะนั้นเรื่องของดีเทลสิ่งเล็กๆก็จะจัดมาให้เต็มแบบนี้ละค่ะภาพหน้าชัดหลังเบลอกันบ้างรุ่นนี้แม้จะไม่ได้มีลูกเล่นมาให้เลือกปรับได้เยอะตั้งแต่ก่อนถ่ายแต่ก็ถือว่าทำออกมาได้โอเคนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระดับความเบลอแล้วก็การเบลออันนี้มีการตัดร่องของร่องแขนมาให้ครบๆเลยค่ะมาถึงภาพในที่แสงน้อยกันบ้างค่ะรุ่นนี้จัดการเรื่องของ noise แล้วก็เรื่องของความสว่างมาให้ดีในระดับหนึ่งอยู่แล้วนะแต่ถ้าเกิดอยากได้รายละเอียดของภาพที่เพิ่มมากขึ้นแนะนำไปใช้โหมด Nightscape ลองถ่ายดูค่ะการถ่ายภาพในโหมดนี้เนี่ยจะใช้เวลาเก็บภาพเพิ่มอีกนิดแต่ว่าได้รายละเอียดแล้วก็เรื่องของแสงที่มาเต็มกว่าเยอะเลยแต่จากเท่าที่ลองมาเรื่องของขนาดเฟรมจะมีการครอปเข้าไปอีกนิดนึงเพราะฉะนั้นก่อนถ่ายกะขนาดให้ดีก่อนนะส่วนใครที่เป็นสายการตั้งค่ากล้องถ่ายรูปอยากตั้งค่าเองอันนี้มีโหมดโปรมาให้ใช้งานด้วยเหมือนกันค่ะมาต่อกันที่กล้องหน้ารุ่นนี้กันบ้างให้มาที่ความละเอียด16ล้านพิกเซลยังคงมี AI Beauty มาให้เลือกปรับได้เหมือนเดิมหรือถ้าเกิดว่าไม่ชอบระดับที่ AI มาให้จะเลือกเพิ่มเลือกลดจากนั้นอีกก็ได้นะคะและก็ยังรองรับการปรับแต่งแบบรายชิ้นรายอันได้ด้วยซึ่งระดับความ Beauty ที่ได้ก็มาตามนี้เลยค่ะส่วนวิดีโอกล้องหลังรุ่นนี้รองรับมาที่ความละเอียดสูงสุด 4K ค่ะแล้วก็กล้องหน้าเนี่ยจะมาที่ความละเอียดสูงสุดเป็น Full HD นะแบตเตอรี่สำหรับรุ่นนี้ให้แบตเตอรี่มาจุใจที่ 4,000 มิลลิแอมค่ะเรื่องของการใช้งานเนี่ยถ้าเกิดใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเล่นเกมดู YouTube แชทสำหรับเรื่องของการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันจากเท่าที่ลองมาเนี่ยดู YouTube เล่นเกมแชทโทรโซเชียลทำได้ครบๆนะคะจบวันได้แบตยังเหลือ Screen On Time เนี่ยอยู่ที่ประมาณ6ชั่วโมงค่ะส่วนอีกหนึ่งข้อดีก็คือรุ่นนี้มาพร้อมกับพอร์ต Type C ในการชาร์จแล้วก็รองรับการชาร์จที่ Woo Flash Charge 3.0 รองรับการชาร์จไว20วัตต์ด้วยสำหรับเกงเนี่ย Realme XT ถือว่าเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ทำเรื่องของการใช้งานมาได้ครบๆเลยนะมาพร้อมกับหน้าจอใหญ่เล่นเกมลื่นไหลกล้องหลัก64ล้านพิกเซลแบตอึดชาร์จไวทั้งหมดนี้สนนราคาอยู่ที่ 1,999 บาทใครสนใจไปจัดกันได้แล้วนะคะนอกจากรีวิวของเจ้ารุ่นนี้แล้วเนี่ยเรายังมีรีวิวรุ่นอื่นๆอีกเพียบรีวิวเปรียบเทียบก็มีนะเพราะฉะนั้นระหว่างนี้กดไลค์กด Subscribe ให้ Channel เราเรารอไว้ได้เลยค่ะ